กับสายของคุณดีได้เป็นที่เรียบร้อยครับปฏิตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับพี่แจ๊คนะฮะคุณดีเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมครับผมนะฮะตอนนี้โทรมาจากแถวไหนเนี่ยเหมือนเดิมครับที่อ่อนนุชครับที่อ่อนนุชฝนตกไหมครับก็กำลังตั้งเขานะครับยังไม่ลงนะครับเนาะฟ้ากำลังร้องฟ้ากำลังร้องกำลังร้องกำลังได้ที่กำลังขู่กำลังขู่นะฮะกำลังได้ฟิลเลยครับนะฮะคุณดีมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวแปลกๆที่ได้พบเจอแล้วก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆแล้วก็ประติดประต่อเรื่องนี้เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันผมเข้าใจถูกใช่ไหมใช่ครับผมนะครับสวัสดีความทรงจำเรื่องนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณดีโอเคครับครับก็ดีอะครับผมตอนสมัยประถมนะครับจะมีเพื่อนที่สนิทกันอยู่ประมาณ4คนครับนะครับผมมีดีมีวิทย์มีเอกมีจุ้ยนะครับซึ่งชุมชนที่ดีอยู่เนี่ยเป็นชุมชนบ้านริมคลองครับนะครับลองนึกภาพนะครับที่เราเคยนั่งเรือนะครับผมไปที่ต่างๆเนาะที่ผ่านริมคลองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับจุดที่ดีเรียนก็คือโรงเรียนที่ดีเรียนเนี่ยทางด้านฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นทางด้านฝั่งหลังโรงเรียนลงไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับชุมชนอิสลามนะครับต่วนข้ามสะพานมาฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยจะเป็นชุมชนเกี่ยวกับวัดนะครับลองพยายามดูภาพตามเนาะดีเนี่ยจะอยู่ฝั่งอิสลามซึ่งจะต้องเดินผ่านดีจะต้องเดินทางมาทางที่โรงเรียนเลยโดยตรงนะครับผมแล้วก็ส่วนวิทย์เนี่ยจะอยู่ติดกับโรงเรียนส่วนเอกกับจุ้ยจะอยู่ฝั่งวัดนะครับก็เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับเริ่มเหตุการณ์เลยละกันเหตุการณ์ก็คือดีกับวิทย์เนี่ยไปเจอกันที่งานโรงเรียนนี้นะครับหลังจากจบกันมาแล้วหลายปีครับดีไปดูหลานขึ้นแสดงบนเวทีวิทย์ก็เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่เราไปดูกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเจอกันก็คือเขาจะมีกิจกรรมของทางโรงเรียนนะเราก็ไปเจอกันปุ๊บแล้วก็วิทย์ก็ถามว่าดีเรามีเรื่องแปลกๆว่ะอยากจะเล่าให้ฟังบอกว่าเราก็บอกว่าอ่ะว่ามาซึ่งวิทย์ก็เล่าว่าเขาอะครับตอนที่ขับรถจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งก็คือไปงานแต่งเพื่อนขากลับเขารู้สึกว่าเขาหลับในเขาหลับในนะครับเขามาคนเดียวก็เขาหลับในแล้วก็มีผู้ชายนะครับผู้ชายในชุดกางเกงยีนเสื้อสีเขียวแล้วก็มีเป้ทหารเป็นเป้ทรงแบบที่ทหารใช้อ่ะครับอยู่บนตักนั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วปลุกเขาขึ้นมาเขาก็ผวาจากเหมือนกับออกจากภวังค์แล้วก็หักรถกลับมาอยู่ในเลนได้อันนี้คือเรื่องของที่วิทย์เจอนะครับส่วนดีก็คุยกับวิทย์ว่าเฮ้ยคล้ายๆกันแต่ดีเนี่ยเจอเป็นผู้ชายในลักษณะเดียวกันเลยแต่สะพายเป้ทหารนะฮะดีกำลังจะขึ้นรถตู้ด้วยความที่แบบเหมือนอะไรนะเหมือนกับแบบว่าเราไม่รู้ทิศทางว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเห็นป้ายแล้วแหละว่าจะไปในจุดที่เราจะไปนะฮะดีกำลังจะขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมีผู้ชายคนเนี้ยมาดึงมือไว้แล้วบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่แล้วรถตู้คันที่ดีกำลังจะขึ้นเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่หลังจากที่เจอเพื่อนพวกเนี้ยหลังจากที่ดีเจอการเตือนของเขาอะครับดีก็หันกลับไปดูเขาอีกทีนึงก็ไม่เจอแล้วนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ดีกับวิทย์เจอก็มาคุยกันมาแชร์กันก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นใครวะอะไรวะยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาถึงเอกเนี่ยเป็นเพื่อนของดีกับวิทย์นะครับที่อยู่ทางฝั่งวัดนะครับตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วเขาไปอยู่ที่ชลบุรีซึ่งเราก็ไม่มีเบอร์ติดต่อไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้ดีแล้วก็ส่วนจุ้ยจุ้ยนี่ก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เหมือนกันแต่จุ้ยกับเอกเนี่ยเขาจะบ้านเขาจะอยู่ใกล้กันนะฮะก็คือหลังจากลงสะพานข้ามคลองมาเนี่ยทางจุ้ยจะไปทางซ้ายเอกจะไปทางขวาซึ่งเขาจะเป็นแบบเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ดีกับวิทย์เจอนะครับทีนี้ก็เลยมีการอยากจะหาคำตอบกันว่าผู้ชายที่สะพายเป้ทหารเนี่ยเขาเป็นใครนะครับทีนี้ก็เลยดีกับวิทย์เนี่ยก็เลยข้ามไปเพราะว่าจะรู้จักบ้านเอกนะครับก็จะรู้จักบ้านเอกก็เลยข้ามไปที่บ้านเก่าของเอกนะครับก็ไปถามเขาซึ่ง
ตอนนั้นน้องเขาอยู่เขาบอกว่าอ๋อพี่เอกอยู่ที่ชลบุรีอยากเจอไหมครับเราเดี๋ยวติดต่อให้อะไรให้เขาให้เบอร์มาก็คุยกันก็มีการคุยกันบอกว่าเฮ้ยเอกอยู่ตรงไหนของชลบุรีว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคตัดสินใจขับรถไปหาเอกที่บ้านที่นู่นนะครับก็ถามว่าเอกเนี่ยเราเจอเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี้ยมาเนี่ยเดี๋ยวกับทหารเนี่ยนายเจออะไรบ้างไหมอะไรบ้างไหมซึ่งก่อนที่จะพูดพูดถึงนี้ไปเนี่ยเอกก็บอกว่าเอกมันพูดมาก่อนอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราเจออะไรแปลกๆมาวันอยู่ก็เล่าให้ฟังอะไรครับแล้วพี่ก็เลยถึงเล่าตรงนี้ไปก่อนเลยบอกว่าเฮ้ยคล้ายๆกันเอกบอกว่าเขาโดนปลุกตอนไฟกำลังไหม้บ้านผู้ชายคนเนี้ยคนเดิมเลยกับไพเป้ทหารเหมือนเดิมเด้เลยทีนี้เขามาในลักษณะไหนเอกบอกว่าเขาหลับอยู่ชั้น2ของบนบ้านนะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยเขาเสียบเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะไอ้ที่กาน้ำร้อนเป็นการน้ำร้อนแล้วน้ำมันแห้งครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวสวิตช์วอร์มอะครับเหมือนกับสวิตช์ที่กดให้มันอุ่นมันเกิดค้างหรืออะไรสักอย่างนึงทำให้น้ำมันแห้งอย่างที่เกิดควันจนตัวเนี่ยละลายแล้วก็ไปติดกับตัวกล่องของมาม่าตัวกล่องของซองมาม่ากำลังไหม้ฝาฝาบ้านอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้ยินมีคนมาเรียกเอกตื่นไฟจะไหม้บ้านแล้วอะไรเงี้ยเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เห็นเป็นผู้ชายแต่เอกไม่เห็นกระเป๋าเป้ทหารนะเอกบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายใส่กางเกงยีนเสื้อยืดสีเขียวเนี่ยยืนอยู่ก็ตกใจแล้วก็เขาก็หายไปเอกก็เลยบอกว่าไฟไหม้บ้านอะไรก็เลยลงมาเปิดไฟดูก็เลยเห็นว่าไฟกำลังไหม้จริงนี่คือสามเหตุการณ์ที่เจอเป็นบุคคลคนเดียวกันที่เจอนะครับทีนี้ดีกับวิทย์ก็กลับมาบ้านก็กลับมานั่งคุยที่บ้านแล้วเอกยังอยู่ชลบุรีอยู่ก็เรื่องก็ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็มานั่งคุยทีนี้ดีจะเล่าเรื่องสมัยก่อนนะฮะซึ่งมันจะลิงก์กับเรื่องนี้เพิ่งจะเจอบทสรุปกันจริงๆนะครับสมัยก่อนที่วิทย์เอกและจุ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันนะครับเรียนมาตั้งแต่ป.1เลยทีนี้เรามาสนิทกันหนักๆเลยก็คือช่วงป.4 ป.5 ป.6 ซึ่งที่กับวิทย์เนี่ยแม่เป็นเพื่อนกันนะฮะเราก็จะมีการรวมตัวกันทุกวันศุกร์ตอนกลางคืนมาดูมาฟังไม่ใช่มาดูมาฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งชื่อว่าลูกนกคู่ครับจะชอบฟังอย่างนี้กันนะครับทุกวันศุกร์เลยจะมาฟังกันทีนี้สถานที่ที่ฟังจะไม่ต่างกันที่บ้านซึ่งบ้านของวิทย์เนี่ยจะมีสวนเป็นสวนมะม่วงนะครับแล้วเป็นร่องน้ำท่านที่ภาคตามนะครับเป็นบ้านสมัยก่อนมีสวนมะม่วงไปเป็นร่องน้ำแล้วทางพวกผมเนี่ยไปปลูกกระต๊อบเอาไว้หลังเขาเรียกอะไรนะหลังสวนซึ่งมันจะเป็นคลองเล็กๆที่เชื่อมจากคลองใหญ่ทีนึงครับนะฮะกระต๊อบตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางผ่านที่จะไปโรงเรียนซึ่งพวกนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็เลยตั้งตรงนั้นเหมือนกับแบบเป็นแก๊งเด็กสมัยก่อนนะครับผมก็จะมีการขุดหลุมเล่นลูกแก้วนะฮะก็จะมาเล่นกันมาอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันเย็นวันหยุดตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะมาเล่นกันอยู่ตรงนี้ซึ่งดีวิทย์เอกจุ้ยเนี่ยก็จะมารวมตัวกันนะทีนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าตอนป.5นะช่วงป.5เนี่ยจุ้ยต้องย้ายออกจากบ้านไปนะฮะซึ่งพอย้ายออกจากบ้านไปเนี่ยไปตามพ่อเพราะว่าบ้านเขาทำก่อสร้างเหมือนกับแบบว่าเขาสร้างอะไรสักอย่างนึงเสร็จแล้วแล้วเขาก็ย้ายไปก็จะติดต่อไปได้ทีนี้บ้านหลังนั้นเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งเข้ามานะฮะเป็นญาติกับของจุ้ยนะครับซึ่งมีลูกชื่อหนุ่มจะเป็นรุ่นน้องของพุทธี้เนี่ย2ปีนะฮะจุ้ยก็โอเคย้ายไปอะไรเงี้ยปุ๊บแล้วผมก็รู้จักกับไอ้หนุ่มน้องที่ชื่อว่าหนุ่มทีนี้เรื่องมันก็ผ่านไปพอดีตอนที่เรียนนะครับหนุ่มจะเป็นเด็กตัวเล็กๆใส่แว่นนะฮะจะโดนเพื่อนคือย้ายกลับอยากเรียกนะย้ายมาเรียนกลางคันเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็จะไปมีเรื่องกับเด็กโตกว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยก็จะไปช่วยกันเพราะว่าหนุ่มกับจุ้ยเนี่ยเป็นญาติกันแล้วก็น้องเพื่อนโดนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับโอเคแล้วก็ไปปึ๊บอะไรกันทีนี้เมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วอะครับที่ผ่านมาเอก
มาเที่ยวกรุงเทพก็มารวมตัวกันที่บ้านวิทย์ก็มานั่งคุยกันอะไรกันหลังจากคุยกันเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวนะคุณดี้ผมรบกวนนิดนึงตอนนี้ออกห่างจากพัดลมดิ๊ดได้นิดนึงโทษเสียงมันพุ่งพุ่งพุ่งพับตลอดเลยโอเคครับผมดีขึ้นไหมครับดีขึ้นฮะดีขึ้นเลยโอเคแจ่มเลยครับผมครับโอเคนี่ก็ได้มารวมตัวกันที่บ้านวิทย์นะครับผมก็มานั่งคุยกันมาอะไรกันนะครับในช่วงกลางวันทีนี้ไอ้เจ้าเอกเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยดีไอ้จุ้ยอ่ะที่เราติดต่อมันไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีบ้านไอ้หนุ่มใช่ไหมที่ว่าเราไอ้นั่นไปแล้วเป็นญาติกันเราไปคุยกับกันดีกว่าเผื่อเจอบอกเออใช่ใช่ก็เลยข้ามฝั่งไปเดินข้ามสะพานไปแล้วก็ไปหาบ้านของน้องหนุ่มเนี่ยซึ่งพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็บอกว่ารู้จักจุ้ยไหมครับอะไรเงี้ยเราก็คุยกันว่าเออมีสามารถติดต่อได้ไหมเขาก็บอกว่าอ๋อจุ้ยเหรอจุ้ยอยู่วัดแล้วก็ฮะอยู่วัดไหนครับบวชเป็นพระอยู่อ๋อโอเคก็เป็นวัดในเส้นคลองนั้นครับคลองที่ผมอยู่นะครับผมก็เลยโอเคไปหากันก็ไปคุยกับจุ้ยครับซึ่งก็ปกติครับก็คุยเออแต่เราไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเพราะว่าเราคิดว่าแบบเหมือนกับเขากำลังบวชอยู่บวชอะไรอยู่เนี่ยครับผมก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือไปเหมือนกับแบบไปเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนกันซะมากกว่าทีนี้เราก็โอเคก็เจอกันละสี่คนครับอ้าวเพื่อนสี่คนยังอยู่แล้วคนนั้นเป็นใครอ่ะที่รู้จักเราทุกคนหรือเป็นคนอื่นหรือเป็นอะไรก็คาใจมาครับทีนี้วันที่เอกอยู่บ้านวิทย์นะครับเป็นวันที่สองเอกก็บอกว่าเอกก็เดินไปที่ท้ายสวนนะแต่ตอนนี้สภาพสวนเปลี่ยนไปหมดแล้วต้นไม้หายไปเยอะมากแล้วก็จะมีการถมที่รางน้ำอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วก็เดินไปท้ายสวนก็เห็นเหมือนกับรั้วสังกะสีครับที่เขากั้นเอาไว้ทีเนี้ยหลังรั้วสังกะสีเนี่ยเป็นจุดที่เป็นกระต๊อบของเราอยู่ที่ออกใช่ไหมฮะที่เราสร้างกันเอาไว้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยนึกสนุกไปเชิงเงื้อดูว่ากระต๊อบยังอยู่ไหมซึ่งกระต๊อบคนเนี้ยคนที่ทำก็คือลุงบุญมีเป็นลูกน้องแม่ของวิทย์เก่าอะครับก็สร้างให้แข็งแรงเลยเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยฮะแต่เป็นเล็กๆก็ไปเชิงเงื้อดูอ้าวกระต๊อบยังอยู่นี่ก็เลยไปบอกวิทย์ว่าอยากจะเข้าไปที่กระต๊อบเนี่ยขอรื้อสักแผ่นได้ไหมอะไรเงี้ยโอเควิทย์ก็โทรหาผมก็ทุกคนก็มาหาสามคนก็มากันที่บ้านวิทย์นะครับก็เลยเดินไปที่กระต๊อบก็เปิดดูกันก็เลยปีนขึ้นไปบนกระต๊อบกันดูทีนี้มันเหมือนบรรยากาศเก่าๆกลับมาครับพี่แจ๊คมันจะมีสมัยก่อนผมจะเล่นเป็นไพ่ดราก้อนบอลเป็นสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอลเป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ที่สะสมยังไงก็จะขาดใบหนึ่งตลอดโหลลูกแก้วที่เก็บลูกแก้วเอาไว้เวลาเล่นดีชนะมาแล้วมันรวมกันแล้วไปเจอกระป๋องหนึ่งซึ่งไอ้กระป๋องเนี้ยมันคือกระป๋องทำแมชชีนของพวกผมตอนเด็กๆก็คือว่าพวกผมเนี่ยทั้งสัตว์ทั้งสี่คนเนี่ยเขียนข้อความแล้วก็หยอกไปในกระป๋องแล้วตกลงกันว่าสักวันหนึ่งจะมาเปิดดูกันซึ่งลืมกันไปหมดแล้วทุกคนเลยนะฮะไม่มีใครจำได้แต่มาเห็นกระป๋องอ้าวเออถึงจะจำได้กันก็เลยมาเปิดกระป๋องดูนะครับในนั้นจะมีกระดาษอยู่สี่ใบที่ม้วนอยู่นะฮะใบแรกเปิดขึ้นมาปุ๊บผมจำได้เลยเป็นของผมเพราะมันเขียนว่าความฝันก็คืออยากเปิดร้านคอมพิวเตอร์เขียนไว้ในกระดาษแล้วก็ม้วนเอาไว้นะครับใบที่สองเป็นของเอกครับเปิดร้านอุปกรณ์ก่อสร้างผมก็ยกขึ้นมาอันนี้ของใครเปิดร้านอุปกรณ์ก่อสร้างของเอกผมอีกใบหนึ่งเป็นของวิทย์นะครับอยากเป็นนักแข่งรถเป็นความฝันไว้เด็กของเราครับเขียนใส่ลงไปพอใบที่สี่ผมเปิดมาปั๊บเขียนว่าอยากเป็นทหารอยากปกป้องทุกๆคนครับผมว่าเฮ้ยไอ้กระป๋องใบนี้เราเขียนกันตอนไหนครับแล้วก็บอกว่าเราเขียนกันตอนป.6ที่เรากำลังจบไปแล้วป.6แล้วทำไมมันมี4ใบล่ะตอนนั้นจุ้ยไม่อยู่แล้วนี่จุ้ยออกไปตอนป.5ครับก็เลยมานึก
ุดท้ายคือมันนึกได้ว่าเราลืมคนคนหนึ่งไปลืมน้องคนคนหนึ่งที่ชื่อหนุ่มที่ไม่อยู่กับเราแทนจุ้ยก็เลยเปิดดูก็เลยไล่ทำลายกันดูว่าเฮ้ยหลังจากเราจบกันไปแล้วเนี่ยหนุ่มไปอยู่ไหนยังไงก็เลยกลับไปหาบ้านของจุ้ยที่บ้านของจุ้ยที่ยากที่น้องหนุ่มมาอยู่แทนก็เลยไปถามน้าคนเดิมแล้วหนุ่มอยู่ไหมครับเขาผมก็เลยได้บทสรุปกันว่าหนุ่มเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือเขาเป็นทหารอยู่ชายแดนภาคใต้เขาลงสืบแล้วก็เหมือนกับแบบว่าโดนเก็บครับแล้วโดนคนในพื้นที่ฆ่าเสียชีวิตก็เลยมันว่าอ๋อขอดูรูปเขาก็เลยเขาก็เลยเอารูปมาให้ดูปุ๊บซึ่งรูปประพันธ์สันฐานตอนที่เขาโตมาแล้วก็คือใช่คนที่พวกเราสามคนเจออือครับมันก็เลยทำให้แบบคือตอนเนี้ยถามว่าพวกผมเจอเขาอีกันอยู่ไหนก็ไม่ได้เจอแล้วครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นบันทึกความทรงจำของพวกผมทั้งสี่คนเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางพระเขาก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะครับก็คือก่อนที่จะมาเล่าเป็นความทรงจำที่ผมว่าในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะมีการเขียนสำหรับเพื่อนๆนะครับมันจะมีการเขียนอะไรไว้อย่างเงี้ยเหมือนกับเขาเขียนไว้แล้วเขาก็ได้ทำอย่างที่เขาเขียนเอาไว้ป่ะใช่ครับเออใช่ครับหนุ่มได้เป็นทหารจริงๆครับหนุ่มได้เป็นทหารจริงค่ะส่วนจุ้ยส่วนเอกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างที่เขียนไว้ครับผมยังไม่ได้เปิดร้านคอมพิวเตอร์ครับแต่ทำงานอยู่สายนี้นะส่วนวิทย์นี้ต้องรับกิจการต่อจากครอบครัวไม่ได้เป็นนักแข่งรถตามที่ฝันเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับถ้าเขาเรียกกันคืออะไรนะเป็นแคปซูลการเวลาอย่างนั้นป่ะคือบางคนจะมีการเขียนนอกจากเขียนแล้วเนี่ยจะมีการเอาของตัวเองใส่เอาไว้แล้วก็จะมีการนัดกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวผ่านไปจากนี้10ปี20ปีเรามารวมตัวกันเรามาเจอกันนะเออให้ผมเคยเห็นอันนี้ที่ไหนเหมือนอันนี้ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าลักการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่ามันมีอยู่หลายคนที่ทำมันเป็นวงกว้างถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องนี้ผมเคยเห็นในน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่จำได้แนนโนเออคล้ายๆกันคล้ายๆครับซึ่งสมัยก่อนพวกกลุ่มฮิตนะครับสมัยนั้นก็คือมันยังไม่มีอีเมลมันยังไม่มีอะไรเลยอะครับมันแค่คอมพิวเตอร์นี่มันเป็นวิชาสุดท้ายที่เราเป็นเหมือนมาเข้าตอนป.6อะครับตอนป.6อะยังไม่มีการเรียนไม่มีการสอนเลยนะฮะเรียกว่าเรื่องนี้คุณดีที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกซะมากกว่าใช่ครับใช่ไหมใช่เออมันเป็นเรื่องแปลกที่เอามาเล่าสู่กันฟังไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนขนาดไหนแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเฮ้ยต้องใช้คำว่าเฮ้ยเออประมาณนั้นนะฮะได้ครับคุณดี้ครับผมครับว่ายังไงฮะคุณดี้เมื่อกี้จะพูดอะไรก็ผมก็ยังไม่คิดอยู่ครับว่าน้องหนุ่มเขาก็ได้ปกป้องพวกผมจริงๆนะฮะจริงๆตามที่เขาเขียนไว้ก็น่าจะเป็นคนเดียวที่ทำสำเร็จครับตามที่เขาหวังไว้ครับเออนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันถูกลิขิตเอาไว้มันถูกขีดเขียนเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้มันหาบทสรุปยากอะเรื่องเนี้ยใช่ครับเออแต่ผมก็ยังว่าเราลืมน้องเขาไปได้ยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเราจนถึงม.6ก็ลืมบอกไปนะครับแม่ของวิทย์ครับเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ผมจบไปแล้วมันก็แยกย้ายกันไปนะครับแต่ตอนหลังนั้นก็ยังอยู่แต่น้องหนุ่มก็ยังมาอยู่ที่กระต๊อบนั่นมาเล่นมาอะไรอยู่คนเดียวอะครับแล้วก็ยังจนจบ
ป .6 ไปอ่ะครับเขาย้ายไปเรียนที่อื่นอะไรเงี้ยก็หายไปอะไรเงี้ยจนเขาต้องแบบอะไรนะก็ตามการเวลาครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปกระท่อมก็ถูกปิดล้างไม่มีใครเล่นแต่ก็ยังอยู่คือคนเราทุกคนนะมีความทรงจำในอดีตที่แตกต่างกันไปครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถูกไหมใช่แต่เราส่วนมากเนี่ยส่วนมากนะครับคนจะนึกถึงแต่ความทรงจำดีๆเพราะนึกถึงความทรงจำดีๆเมื่อไหร่มันจะมีแต่ความสุขสมมุติว่าเรารุ่นเราโตๆขึ้นมาเราจะนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กฮะมันมีความสุขในยุคนั้นในสมัยนั้นนะยิ่งเล่นกับเพื่อนเฮ้ยเรามารวมตัวกันเรามาเจอเพื่อนกันทำในสิ่งที่แบบณตอนนั้นมันมีความสุขอะอย่างเช่นเอ้ยรวมตัวกันเฮ้ยเดี๋ยวเราเขียนอะไรบางอย่างแล้วก็ฝังมันไว้ด้วยกันแค่คิดมันก็มีความสุขแล้วอะถูกไหมหลังจากนั้นเราเป็นผู้ใหญ่มาครับมันกลับลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดเลยอ่ะถูกต้องลืมจริงๆมันลืมสนิทไปเลยเพราะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำไงมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นไงมันก็เลยลืมเป็นเรื่องธรรมดาเออนะครับได้ฮะคุณดี้ถือว่ามาแชร์พวกเราได้ฟังกันสำหรับเรื่องนี้นะครับสวัสดีความทรงจำขอบคุณมากๆนะคุณดี้นะครับนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ